เพราะว่าจากรายงานของกระทรวงต่างประเทศเนี่ยก็บอกว่ามีจำนวนของแรงงานไทยลงทะเบียนขอกลับเนี่ยประมาณเกือบ 6,000 คนใช่ไหมครับแล้วเมื่อวานนี้อย่างที่เรารายงานว่าก็มีแรงงานไทยล็อตแรกที่กลับมาคือตอนแรกเนี่ยเข้าใจว่ามากัน35คนเพราะตอนแรกที่ฟังจากท่านรัฐมนตรีต่างประเทศเนี่ยนึกว่า15บวก20แต่ปรากฏมากกว่านั้นนะคะเป็น41คนนะที่กลับมาจะแบ่งเป็น15คนเนี่ยลงทะเบียนขอกลับไทยผ่านทางภาครัฐใช่ไหมครับส่วนอีก26คนอันนี้ซื้อตั๋วกลับมาเองซึ่งในจำนวนของ15คนที่ลงทะเบียนขอกลับมาเนี่ยก็มีบางส่วนที่ได้รับบาดเจ็บด้วยเรื่องการเยียวยาการรักษาเดี๋ยวก็ว่ากันไปนะครับแต่ปรากฏว่าภาพบรรยากาศเมื่อวานนี้ที่เราเกาะติดกันทั้งรายการว่ากลับมาเมื่อไหร่เนี่ยให้ชมบรรยากาศกันแน่นอนและเราได้เห็นบรรยากาศการกลับมาปรากฏว่าพอกลับมาถึงพูดคุยกับรัฐมนตรีเสร็จสับให้สัมภาษณ์กับสื่อเสร็จสับก็เดินทางกลับภูมิลำเนาสำหรับใครที่ร่างกายไม่ได้เป็นอะไรใช่ไหมครับแล้วพอกลับมาคุณจอท่านผู้ชมลองนึกถึงนะหัวอกของคนเป็นพ่อเป็นแม่คนเป็นญาติพี่น้องที่รอคอยอยู่ใจจดใจจ่อเมื่อไรจะมาถึงเมื่อไรจะมาถึงแล้วพอกลับมาแล้วเนี่ยสิ่งสำคัญคือเรื่องอาหารการกินต้องตระเตรียมให้พร้อมลูกชายหลานชายลูกสาวหลานสาวอยากกินอะไรมาเดี๋ยวทำให้กินเต็มที่ห่างจากบ้านจากเมืองไปนานนะครับผมพาไปดูบรรยากาศนะครับที่น่านเห็นบอกว่ามีแรงงานไทยท่านหนึ่งเนี่ยเดินทางกลับถึงภูมิลำเนาตอน 3:00 เมื่อคืนนี้แล้วบรรยากาศเป็นแบบนี้นี่เห็นไหมพอกลับมาถึงก็โผล่กอดผู้เป็นแม่แน่นอนว่าแม่เจอลูกชายตื้นตันใจคิดถึงลูกมากและแม่บอกว่าลูกอยากกินอะไรของโปรดลูกคืออะไรเนี่ยเดี๋ยวตระเตรียมไว้ให้อย่างดีลองดูบรรยากาศบางช่วงบางตอนนะครับนี่เห็นไหมเป็นบรรยากาศที่ผู้เป็นแม่มารับลูกชายพร้อมกับน้ำตาที่ไหลออกมาคือดีใจก็ดีใจโล่งอกก็คงโล่งอกมากๆนะคะครับนี่เป็นบรรยากาศที่ทางคุณทิพย์ประภาแซ่ว่างนะครับผู้เป็นแม่รีบเข้าไปรอรับลูกชายก็คือคุณสมบูรณ์แซ่ว่างทันทีที่ลูกชายลงจากรถตู้มาส่งที่บ้านเกิดที่ตำบลป่ากลางอำเภอปัวจังหวัดน่านนะครับคุณสมบูรณ์ผู้เป็นลูกชายอย่างที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี้ก็ก้มลงกราบแม่ก่อนที่ทั้งสองจะกอดกันร้องไห้ด้วยความดีใจแล้วแม่ก็พาลูกชายเดินกลับเข้ามาในบ้านนะครับทางคุณแม่ทิพย์ประภาก็บอกว่าหลังจากเจ้าหน้าที่จัดหางานจังหวัดน่านโทรมาแจ้งนะครับว่าลูกชายเดินทางมาถึงอำเภอปัวแล้วแม่ก็แต่งตัวนั่งรอลูกชายด้วยความดีใจถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงเวลาดึกมากก็ตามนะคุณจอย3:00 นั่นน่ะที่ไปถึงเมื่อคืนนี้นะครับแล้วคุณแม่บอกว่าวันนี้ต่อให้นอนดึกแค่ไหนนอนเช้าแค่ไหนแม่ก็ไม่หวั่นเพราะ5วันที่ผ่านมาเนี่ยคุณแม่บอกเป็นห่วงลูกชายมากนอนไม่หลับมา5วันแล้วอ่ะหลังจากที่มีข่าวเรื่องการโจมตีที่นู่นนะครับเมื่อคืนนี้คุณแม่บอกนอนหลับเป็นวันแรกหลังจากรู้ว่าลูกชายถึงสนามบินแล้วโทรมาหาคุณแม่ก็บอกว่าขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่ให้การช่วยเหลือพาลูกชายกลับมาจากอิสราเอลนะครับวันนี้อย่างที่บอกไปพอกลับมาปุ๊บลูกชายชอบกินอะไรของโปรดคืออะไรแม่เตรียมให้เต็มที่เห็นคุณแม่บอกว่าลูกชายเนี่ยชอบกินต้มขาไก่เดี๋ยวจะต้มขาไก่ลูกชายกินเป็นมื้อแรกเลยวันนี้นะครับแล้วก็เห็นบอกว่าช่วงบ่ายโมงเนี่ยจะมีพิธีสู่ขวัญโดยจะมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเข้าร่วมในพิธีด้วยนี่คือบรรยากาศที่เกิดขึ้นหลังจากกลับมาแล้วเนี่ยนะครับส่วนคุณสมบูรณ์ก็เล่าแบบนี้ครับว่าไปทำงานที่นู่นได้7เดือนพอไปถึงนายจ้างเนี่ยส่งเขาไปทำงานดูแลระบบน้ำที่แคมป์คนงานห่างจากฉนวนกาซาจุดที่มีการสู้รบกันเนี่ย 2-3 กิโลเมตรเองอ่ะคุณจอยท่านผู้ชมใกล้มากนะครับติดกับค่ายทหารประมาณสัก10เมตรได้โดยอยู่รวมกับคนไทย11คนแต่รอดมาได้5คนนะครับคุณสมบูรณ์เล่าบอกว่าก่อนเกิดเหตุประมาณสัก5วันนายจ้างมาแจ้งนะครับบอกว่าอาจจะมีการโจมตีกันอีกระหว่างกลุ่มฮามาสกับอิสราเอลตนเองก็คิดว่าก็คงจะเป็นการโจมตีเหมือนกับทุกครั้งที่กลุ่มฮามาสจะมีการยิงจรวดมาแล้วทางอิสราเอลก็จะมีการใช้ไอออนโดมสกัดมาทุกครั้งมีการแจ้งเตือนมาทุกครั้งแต่เหตุการณ์วันนั้นคุณสมบูรณ์บอกว่าหลังจากมีการยิงจรวดทีเดียวหลายร้อยนัดทำให้ไอออนโดมเนี่ยไม่สามารถสกัดได้ทันจู่ๆไฟก็ดับสัญญาณโทรศัพท์ก็ถูกตัดแล้วก็มีทั้งเสียงปืนเสียงระเบิดดังขึ้นทุกทิศทุกทางมีการโจมตีทั้งทางอากาศและภาคพื้นนะครับนายจ้างก็เลยแจ้งให้ทุกคนไปหลบในห้องนิรภัยตัวคุณสมบูรณ์เอง
กับเพื่อนคนงานอีก4คนเนี่ยเข้าไปหลบอยู่ในห้องติดกันส่วนคนไทยอีก6คนที่เสียชีวิตหลบอยู่ห้องนิรภัยข้างกอไผ่ซึ่งเหตุการณ์คืนนั้นเล่าให้ฟังแบบนี้นะครับว่าได้ยินเสียงปืนจากกลุ่มฮามาสยิงถล่มมาที่ห้องนิรภัยจนกระทั่งผ่านไปครึ่งชั่วโมงได้ยินเสียงฝีเท้าของกลุ่มฮามาสนะครับหลังจากนั้นก็บอกว่าได้ยินเสียงประตูเปิดตามมาแล้วเสียงปืนดังอีกชุดหนึ่งพอเสียงปืนเงียบไปกลุ่มฮามาสเนี่ยพยายามมาเปิดประตูห้องที่คุณสมบูรณ์เนี่ยแอบอยู่หลบอยู่แต่เคราะห์ดีตอนนั้นทหารอิสราเอลมาช่วยได้ทันพอดีคุณจอห์นท่านผู้ชมยิงใส่กลุ่มฮามาสสกัดไม่ให้พังประตูเข้ามานะครับแต่พอออกมาแล้วไปเรียกคนไทยเพื่อนคนไทยห้องข้างๆพบว่าเพื่อนคนไทยด้วยกันถูกยิงเสียชีวิตไปแล้ว6คนนะครับเอาลองฟังคุณสมบูรณ์เล่าเหตุการณ์ให้ฟังหน่อยครับได้ยินเสียงดึงหน้าต่างนิรภัยผมผมล็อกไว้ดึงตึ๊บตึ๊บไม่ออกปุ๊บหลังของนั้นเสียงปืนกระหน่ำใส่ห้องผมเลยเขากล่าวว่าต้องเปิดประตูให้ได้ครับหลังจากนั้นน่าจะเป็นทหารอิสราเอลเห็นเขาอยู่ห่างประมาณ10กว่าเมตรครับเขาเห็นเขาก็เลยสาดกระสุนใส่ห้องผมเลยไล่ฮามาสฮามาสไปครับแต่ก่อนนั้นเนี่ยเขาอ้อมไปยิง6คนที่อยู่ข้างหลังแล้วมันเป็นต้นไผ่แล้วก็มีไม้ประดับอะไรเยอะๆนะถ้ามองไม่ดีก็ไม่สังเกตว่าเขาแอบมานะฮะนี่วินาทีชีวิตนะคะอันนี้เราก็ดีใจกับครอบครัวของคุณสมบูรณ์ด้วยนะที่คุณสมบูรณ์กลับมาได้อย่างปลอดภัยคุณแม่ก็จะได้นอนหลับได้สักทีนะคะแต่ก็ต้องเสียใจกับทางผู้เสียชีวิตรายอื่นด้วยนะครับ6คนนะคะที่เป็นแรงงานไทยที่นู่นอีกด้านหนึ่งเป็นชาวอำเภอปัวจังหวัดน่านเหมือนกันนะคะครอบครัวของคุณสรายุทธปั้นกิจวานิชเจริญซึ่งถูกกลุ่มฮามาสเนี่ยจับเป็นตัวประกันวันนี้ทางครอบครัวไปทำพิธีบนบานศาลกล่าวขอผีฟ้าแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อเพื่อขอให้ลูกปลอดภัยโดยคุณพ่อค่ะคือคุณสุรจิตเล่าแบบนี้ว่าครอบครัวพากันไปดูหมอดูด้วยนะคะแล้วก็ประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อการสะเดาะเคราะห์ต่อชะตาหมอดูบอกว่าลูกชายยังมีชีวิตอยู่แต่ว่าเป็นการมีชีวิตอยู่ที่ยากลำบากทำให้สบายใจขึ้นบ้างแต่ก็ยังมีความกังวลอยู่ละค่ะเพราะว่าจนถึงตอนนี้ยังติดต่อลูกชายไม่ได้ทุกวันนี้ก็ได้แต่ติดตามข่าวแล้วก็คอยลุ้นนะคะว่าจะมีรายชื่อของลูกชายเดินทางกลับมาหรือเปล่าเราไปฟังดูค่ะถามว่าลูกชายยังมีชีวิตอยู่ไหมเขาว่าลูกชายมีชีวิตอยู่แต่ตอนนี้ลูกชายถูกขังจริงแต่ก็ยังไม่มีอะไรที่จะหนักใจคือว่าจะต้องมีวันไหนต้องได้กราบต้องได้กราบแต่ตอนนี้รัฐบาลเขายังไปเคลียร์ไม่จบถ้าแค่จบแล้วก็คงจะได้มาลูกชายส่งกำลังใจให้นะคะขอให้ติดต่อได้โดยเร็วนะคะซึ่งเรื่องการช่วยเหลือตัวประกันเนี่ยเห็นบอกว่าตัวท่านนายกเองวันนี้ก็มีการไปหารือกับท่านทูตอิสราเอลด้วยเพื่อหาทางออกร่วมกันนะครับรวมถึงคุณนุ่มนิ่มตรีชราเองก็ได้ไปพูดคุยกับท่านทูตปาเลสไตน์ก็ได้สอบถามเรื่องของการประสานขอความช่วยเหลือช่วยตัวประกันเนี่ยเดี๋ยวรอติดตามกันนะครับส่วนที่อำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครคุณวิมานวงจำปาหนึ่งในแรงงานไทยในอิสราเอลนะครับที่ได้รับบาดเจ็บที่แขนก็เดินทางกลับมาถึงบ้านนี่มาแล้วนะครับมาพร้อมกับผ้าพันแผลแล้วพอมาถึงบรรยากาศก็เป็นแบบนี้คุณจอยท่านผู้ชมครอบครัวมาต้อนรับอย่างอบอุ่นนะครับหลังจากลงจากรถมาก็เห็นบรรยากาศแบบนี้ทุกคนต่างร่ำไห้ด้วยความดีใจลองดูบรรยากาศกันนะครับเดี๋ยวมาตรงนี้ก่อนเลยมาตรงนี้ก่อนขอบคุณครับ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 ขอ
เป็นบรรยากาศที่เกิดขึ้นนะก็ดีใจที่กลับมาถึงบ้านแล้วก็ขอบคุณทุกส่วนทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพากลับมาบ้านได้สำเร็จนะครับหลังจากนั้นทางครอบครัวได้ทำพิธีบายสีผูกข้อไม้ข้อมือเพื่อรับขวัญคุณวิมานตามความเชื่อส่วนคุณวิมานบอกแบบนี้ครับว่าดีใจที่ได้เห็นหน้าครอบครัวอีกครั้งหนึ่งพร้อมขอบคุณภาครัฐทุกหน่วยงานนะครับที่พาตนเองกลับบ้านอย่างปลอดภัยส่วนแผลที่แขนที่มีการพันแผลเนี่ยนะครับเห็นคุณวิมานบอกว่าไม่มีอาการเจ็บแล้วแต่ต้องไปตรวจรับการรักษาที่บ้านเกิดจนกว่าแผลจะหายหลังจากผ่านเหตุการณ์ที่อิสราเอลมายอมรับว่ายังมีอาการหวาดผวาอยู่นะครับคราวนี้นักข่าวก็ถามคุณวิมานว่าแล้วพอมันเกิดเหตุแบบนี้อยากกลับไปทำงานที่นู่นต่อไหมคุณวิมานบอกว่าขอชั่งใจดูก่อนนะครับก็ดีใจครับกลับบ้านแล้วก่อนแล้วครับไม่แน่ใจครับไม่แน่ใจที่จะไปอยู่ใจบาดแผลตัวนี้เป็นยังไงบ้างคะทีเจ็บสั่งสายก็ไม่ปวดปวดเล็กน้อยครับก็จะให้หมอดูอีกครั้งนึงครับก็คงต้องชั่งใจนะว่าจะกลับไปหรือเปล่าก็เดี๋ยวรอรักษาแผลให้หายดีก่อนด้วยนะคะครับส่วนที่หนองบัวลำพูครอบครัวก็มีการทำพิธีผูกข้อไม้ข้อมือเรียกขวัญให้กับคุณกิติพงษ์ชัยโกหรือคุณโบ้นะครับแรงงานไทยที่กลับในชุดแรกหลังกลับมาถึงบ้านช่วงกลางดึกเมื่อคืนนี้ครอบครัวก็ทำแกงอ่อมเนื้อวัวซึ่งเป็นเมนูโปรดของคุณโบ้เอาไว้รอต้อนรับด้วยเนี่ยนะครับโดยบรรยากาศก็เป็นไปอย่างอบอุ่นทางคุณโบ้เล่านาทีชีวิตในช่วงที่หลบภัยท่ามกลางเสียงปืนบอกว่าต้องนอนจับมือกับเพื่อน3คนคิดว่าตัวเองเนี่ยไม่น่าจะรอดแล้วตอนเข้าห้องน้ำแต่ละครั้งก็ต้องหมอบไปตลอดยังดีที่หลุมหลบภัยที่ตัวเองอยู่เนี่ยมีทหารอิสราเอลอยู่ด้านหน้าส่วนเพื่อนคนงานไทยอีก6คนอยู่ห่างกันประมาณ20เมตรซึ่งตรงนั้นเนี่ยอาจจะไม่มีทหารอิสราเอลนะครับทำให้พวกฮามาสเข้ามายิงเพื่อนคนไทยจนเสียชีวิตซึ่งชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยนะครับคุณโบ้บอกว่าไปขายแรงงานในต่างประเทศมาตลอดเพราะว่าอยู่บ้านทำงานเนี่ยก็ได้แค่พอกินไม่ได้เงินก้อนเหมือนการไปทำงานต่างประเทศส่วนเรื่องที่สัญญาเรื่องของสัญญาที่ทำไว้กับกรมจัดหางานที่ยังไม่ครบกำหนด5ปีแล้วกลับมาก่อนเนี่ยคุณโบ้ก็บอกก็ทราบจากทางรัฐบาลนะครับว่ากำลังปรึกษาหารือหาทางช่วยนะครับแต่ก่อนจะกลับมาคุณโบ้บอกว่านายจ้างที่อิสราเอลก็บอกนะครับว่าถ้าสถานการณ์สงบแล้วเดี๋ยวจะติดต่อกลับมาให้ไปทำงานอีกเพราะทางนู้นก็น่าจะรู้แหละคุณจอยใช่ไหมว่าถึงแม้จะกลับมาตอนที่ยังไม่ครบสัญญาแต่มันเป็นสถานการณ์ที่ไม่ปกติอ่ะใช่ค่ะก็น่าจะคุยกันได้นะหวังว่าจะเป็นอย่างนั้นนะคะครับยินดีด้วยกับทุกคนที่กลับมาปลอดภัยแล้วเดี๋ยวเรารอรับล็อต2ที่วันนี้มีทยอยเดินทางมาถึงอีกนะคะครับติดตาม PPTV HD 36ได้ทุกช่องทางและอย่าลืมกด Subscribe พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆอีกมากมาย